วัดบุพพารามสร้างเมื่อพุทธศักราช2039ในสมัยพระเจ้าติโลกปนัดดาธิราชชาวบ้านเรียกว่าวัดอุปาคำว่าบุพพารามแปลว่าทิศตะวันออกเพราะว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองความโดดเด่นของวัดคือวิหารที่ยังรักษาแบบโบราณมีหอมนเทียนธรรมที่มีภาพประติมากรรมเรื่องราวของเชียงใหม่ได้แก่ประเพณีเทศกาล12เดือนและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้สักที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นมีอายุประมาณกว่า400ปีThank you.